สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิชชิ่งครับวันนี้ผมมาตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับทางพี่ๆนานากันนะครับก็คือผมจะมารีวิวเจ้าคันตกบึกของผมอีกตัวหนึ่งนะครับคันของค่ายมีขาวนะครับโอคุมาอันดามันโปนะครับตัวนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้นะครับผมเคยเอาไปใช้งานแล้วนะครับตอนนั้นผมเอาไปลองเทสพร้อมกับเจ้าตัวลอกแบ็คเกิล 6,000 ของผมนะครับแล้วก็วันนั้นผมไปตกปลานะครับพอดีเอาไปใช้ก่อนนะครับยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับแล้วก็มีทางพี่ๆนานามาสอบถามกันนะครับว่าเจ้าคันตัวนี้เป็นยังไงนะครับเด้งไหมนะครับสะดุ้งไหมนะครับก็วันนี้มีโอกาสแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอามารีวิวให้ทางพี่ๆนานาดูกันดีกว่านะครับเผื่อว่ามีพี่ๆนานานะครับกำลังสนใจนะครับหรือว่ากำลังจะซื้อหรือว่ากำลังจะหามาใช้งานนะครับก็เดี๋ยวลองดูที่ผมรีวิวตัวนี้ดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเจ้าคันโอคุมาอันดามันโปรพร้อมกันเลยดีกว่านะครับคันโอคุมานะครับโอคุมาอันดามันโปรนะครับตัวนี้นะครับ ADP นะครับตัว S นะครับตัว S น่าจะเป็นสปินนิ่งนะครับแล้วก็เป็น602นะครับตัวนี้เป็นคัน6ฟุต2ท่อนต่อโคนนะครับแล้วก็มี MH นะครับตัวนี้แอคชั่นนะครับคือเป็นมีเดียมเฮฟวี่นะครับตัวนี้นะครับคัน2ท่อนนะครับ6ฟุตต่อโคนนะครับคันโอคุมาอันดามันโปรนะครับตัวนี้นะครับเป็นคันตกบึกที่ราคาไม่แพงอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ผมได้มาอยู่ประมาณ 1,600 นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ถือว่าแพงมากนะครับสำหรับคันตกบึกนะครับตัวนี้นะครับตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆเลยนะครับตอนที่ผมซื้อนะครับหรือว่าตอนที่ผมเพิ่งเริ่มรู้จักเจ้าคันโอคุมาตัวนี้นะครับตอนนั้นมันมีโอคุมาซีมิลันนะครับกับตัวโอคุมาอันดามันนะครับแล้วก็ตอนแรกๆเลยนะครับที่ผมหัดตกบึกนะครับก็คือผมมีเจ้าตัวซีมิลันนะครับมีไปแล้วนะครับตัวนึงนะครับซีมิลันนะแล้วก็พอมาปีนี้นะครับพอดีผมซื้อเจ้าลอกเพนเวทเทิลมานะครับแล้วผมก็เลยหาคันตกบึกอีกคันนึงนะครับเพื่อเอามาจับคู่กันนะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปดูที่ร้านนะครับมันมีตัวซีมิลันโปนะครับกับอันดามันโปนะครับแต่ว่าตัวซีมิลันนะครับมันจะออกสีฟ้าหน่อยนะครับออกสีน้ำเงินนะครับตัวโอคุมาอันดามันโปตัวนี้มันจะออกสีทองนะครับออกทองเหลืองสีทองนะครับก็คือมันเข้ากับเจ้าตัวสีของเจ้าตัวลอกเพนนะครับผมก็เลยซื้อเจ้าคันตัวนี้มาอีกตัวนึงนะครับภาพอาจจะกลับกันนิดนึงนะครับพอดีผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวคนคันนะครับตัวนี้เป็นตัวคนคันนะครับเขาจะมีพิมพ์ว่าโอคุมานะครับตรงนี้นะครับจะมีพิมพ์ว่าโอคุมานะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวทรงนะครับมันเป็นทรงพุดเดิ้ลนะครับทรงสปอร์ตพุดเดิ้ลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงตูดมันนะครับเนี่ยมันเป็นตูดแฉกนะครับเอาไว้ใส่กากเข็มขัดสู้ปลาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนตัวโฉมแรกนะครับตัวซีมิลันนะครับที่ผมมีนะครับตัวนั้นน่ะมันจะมีจุกปิดนะครับถ้าเราจะใช้งานแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วเราก็เอาไว้ใส่กับตัวเข็มขัดสู้ปลานะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับของตัวโฉมโอคุมาอันดามันโปนะครับตัวนี้เขาจะทำเป็นตูดแฉกเลยนะครับไม่มีปิดนะครับแล้วก็ตรงด้ามตามขอบตรงนี้นะครับมันก็จะมนๆนะครับมันจะไม่เจ็บนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมนๆนะครับมันจะไม่คมนะเวลาเราปักกับเอลสู้ปลานะครับมันก็จะไม่เจ็บมากนะครับตัวด้ามทรงด้ามอะไรก็เป็นยาง EVA นะครับก็จับถนัดมือดีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นลายแบงค์นะครับแบงค์ลายผ้านะครับโอคุมานะครับตัวแบงค์ลายผ้านะครับที่โคนคันนะครับแล้วก็ตัวรีซีฟนะครับตรงนี้นะพิมพ์คำว่าโอคุมานะครับแต่ตรงตัวจับตรงนี้นะครับเนี่ยเขาตอกไว้นะครับว่าเป็นตาฟูจินะครับฉะนั้นที่ฟังนะครับเห็นเขาบอกว่ามันเป็นรีซีฟของตัวฟูจินะครับแต่ว่าเขาพิมพ์คำว่าโอคุมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นรีซีฟของฟูจินะครับตัวรีซีฟเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับแหวนแต่งนะครับทำเป็นสีทองเหลืองนะครับแล้วก็มีเหมือนวงสีเงินไว้นะครับตรงนี้นะครับก็ดูสวยดีนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นขอบสีทองหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นขอบสีทองหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราจะต่อเจ้าตัวปลายคันนะครับเขาก็ทำเป็นสีทองเอาไว้ตรงนี้นะครับความยาวนะครับจากมือผมนะครับเนี่ยเลยไหลมานิดนึงนะครับอยู่ประมาณหน้าอกนะครับนี่ก็ไม่ยาวมากนะครับ
ก็ต้องถือว่าจับถนัดมือดีนะครับผมว่าผู้หญิงก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยผมว่าผู้ชายก็ใช้งานได้ผู้หญิงก็น่าจะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเนี่ยก็ไม่ยาวมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาด้วยนะครับผมใช้เจ้าตัวซีมิลันนะครับตัวโฉมแรกนะครับก็รู้สึกว่าตัวคันจะมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบงค์ลายผ้านะครับเป็นแบงค์ตัวใหม่นะครับตัวด้ามคันหรือว่าตัวคันนะครับก็เลยจะค่อนข้างเบานะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัวโฉมแรกนะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเจ้าปลายคันกันดีกว่านะครับตัวปลายคันนะครับของเจ้าตัวโอคุมาอันดามันนะครับอันดามันโปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกรหัสนะครับบอกรหัสคันนะครับ ADP นะครับแล้วก็มีคำว่าตัว S นะครับแล้วก็เป็นตัว602นะครับ MS นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเวทสายนะครับอยู่ที่50 100นะครับเวทสายคือ50ถึง100ปอนด์นะครับแล้วก็ตัวโลเวทนะครับขนาดของเหยื่อนะครับอยู่ที่90ถึง200กรัมนะครับก็คือมันเป็นคันจิกคันดาเลแหละครับนะประมาณนี้นะครับก็เอาไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าคนไทยเราก็เอามาตกปลาบึกนะครับผมคนนึงแล้วครับที่เอามาใช้งานกันนะครับก็เอามาใช้ตกปลาบึกกันนะครับตัวไกด์นะครับเดี๋ยวผมนับตัวไกด์ก่อนนะครับว่าเขาให้ไกด์มากี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6วางไกด์มาทั้งหมด6ตัวนะครับ5บวก1นะครับตัวนี้นะครับปลายหัวทิปท็อปนะครับดูแล้วจะคนละทรงกับเจ้าตัวซีมิลันโปนะครับตอนนั้นที่ผมไปดูที่ร้านนะครับตัวซีมิลันโปรู้สึกว่าเขาจะใช้เป็นไกด์ของโอคุมาเองเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสำคัญเลยนะครับตอนนั้นที่ผมซื้อนะครับก็คือนี่ครับมันเป็นไกด์ของฟูจินะครับตัวนี้นะครับลิมิเต็ดวารันตีโอคุมานะครับแล้วก็บวกด้วยไกด์ตัวฟูจินะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีเจ้าตัวซีมิลันไปแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็เลยลองซื้อเจ้าตัวโอคุมาอันดามันโปมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวสีด้วยนะครับสีของตัวโอคุมาอันดามันโปนะครับมันออกเป็นสีทองนะครับเนี่ยเขาทำเป็นสีทองสลับลายก็ดูสวยดีนะครับตรงดิ้นไกด์ดิ้นอะไรก็ทำเป็นสีทองเหมือนกันนะครับมันเข้ากับเจ้าล้อเป็นแพทเทิร์นของผมด้วยแหละครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวรีซีฟนะครับของฟูจินะครับแล้วก็ตัวไกด์ด้วยนะครับไกด์นี่เป็นไกด์ซิกทรงเคนะครับไกด์3ขานะครับของฟูจิเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูแบงค์นะครับตัวแบงค์นะครับของเจ้าตัวคันนะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับเนี่ยวงนอกนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นแบงค์หมดเลยนะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับเนี่ยอย่างหนาเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับที่เห็นนะครับก็คือต้องบอกทางพี่ๆนะว่าเจ้าตัวคันนะครับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแบงค์ลายผ้านะครับที่โคนคันนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ที่เจ้าตัวปลายคันนะครับตรงนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับตรงเนี้ยมันจะมีลายแบงค์อยู่นะครับเนี่ยแบงค์ลายผ้านะครับแต่ว่าพอเลยไปคันขึ้นมานะครับเนี่ยจนไปถึงโคนนะครับตัวนี้กลับไม่เห็นลายแบงค์แล้วนะครับมันเป็นสีดำด้านปกติเลยนะครับเป็นสีดำด้านแบบดูแล้วไม่มีลายแบงค์ไม่มีลายแบงค์ที่เป็นแบงค์ลายผ้าเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าคันเขาก็ผมลองดูนะก็ดูมีสปริงมีอะไรดีเหมือนกันนะครับคันก็ค่อนข้างดีดนะครับค่อนข้างเด้งนะครับเวลาผมใช้งานเวลาผมไปเหวี่ยงเวลาเราเหวี่ยงเหยื่อเหวี่ยงอะไรนะครับมันก็จะช่วยดีดออกได้เหมือนกันนะครับถ้าน้ำหนักเหยื่อได้สายได้นะครับลอกได้นะครับผมว่ามันก็ส่งเหยื่อได้ไกลอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองปักคันที่อยู่ที่45องศานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองโค้งปลายคันลงดูนะครับแอคชั่นเป็น MH นะครับลงประมาณนี้เลยนะครับสวยอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างดีด้วยนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าก็เล่นได้นะครับใช้งานได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมเอาไปเทสมาแล้วนะครับวันนั้นผมไปเทสกันที่บ่อลุงเปี๊ยกนะครับจับคู่กับเจ้าล้อเพนเบทเทิลนะครับเบอร์6000นะครับวันนั้นงัดปลาบึกขึ้นมาก็ได้ไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ
ก็มีไซส์เลยนะครับตัวนั้นน่าประมาณสัก40ได้นะครับก็เล่นได้นะครับความเหนียวความอะไรเนี่ยผมว่าคันโอคุมานะครับเขาก็ค่อนข้างมีชื่ออยู่แล้วนะครับทางพี่พีนะก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็เป็นคันตกบึกที่ราคาไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้นะครับราคาไม่เกิน 2,000 บาทนะครับอยู่แล้วประมาณ 1,600 นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวรีซีฟนะครับเป็นของฟูจิด้วยนะครับตัวไกด์ก็ได้เป็นของฟูจิด้วยนะก็น่าสนใจดีนะครับเป็นคันตกบึกอีกตัวนึงที่ผมแนะนำนะครับถ้าพี่ๆนะนะชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุก Subscribe เลยนะครับที่มากดติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าครับเดี๋ยวต้องหาเวลาหรือว่าหาสถานที่นะครับไปทดสอบเจ้าคันโอคุมาดามันโปรอีกสักครั้งนึงนะครับเอาไว้เราติดตามเจอกัน EP หน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมายังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันนะครับถ้าไงงั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาพี่ๆนานาไปก่อนเลยละกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ